ครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่2ของการทำงานภาพโนนต่ำนะครับในบทนี้จะเป็นการทำงานในรูปแบบของอัลฟานะครับอัลฟาคืออะไรอัลฟาคืออันนี้ครับคือรูปขาวดำที่เราสำหรับใช้ในการนำไปแปลงเพื่อให้เป็นงาน3มิตินะครับในโปรแกรม ArtCam หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกับงาน CNC อะไรพวกนี้จะใช้รูปพวกนี้กันเยอะแต่ส่วนใหญ่จะมีแม่แบบพวกงานต่างประเทศนะครับคือคนไทยที่ทำแบบนี้ไม่ค่อยมีครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะต้องมีในส่วนชิ้นงานที่เป็น3มิติซะก่อนอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับในส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นงาน3มิติที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นงานนูนต่ำที่แปลงจากตัวงาน3มิติเนี่ยให้เป็นงานลักษณะของนูนต่ำแต่ก่อนจะทำเป็นงานอัลฟาได้เนี่ยเราก็จะต้องมีต้นแบบที่เป็นงาน3มิติซะก่อนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงาน3มิติไม่เป็นไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำพวกงานอัลฟาพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างงานเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีมันหน่อยนะครับทีเนี้ยให้เราเลือกหัวบัตรเป็นหัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่มอัลฟาอยู่ช่องที่3จากด้านบนนะครับแล้วก็เลือก Import ให้เราเลือกตัวไฟล์ที่เซฟไว้เมื่อกี้นะครับตัวที่เซฟไว้เมื่อกี้คือเป็นชื่อ BRP Dev นะครับก็ให้เราเลือก BRP Dev คืออันนี้กดไปตึกๆทีเนี้ยเราลองมาวางในพื้นที่ดูมันยังใช้ไม่ได้นะครับให้เรา make polymesh 3D มันก่อนแล้วก็ทำการ divide มันนะครับ divide ให้ polygon มันอยู่ที่ล้านกว่ามันจะได้ชัดๆต่อมาให้เราเลือกตัวช่องที่2นะครับจากด้านบนดอทให้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับแล้วทีเนี้ยลองมาวางในพื้นที่ดูครับเห็นไหมครับแล้วก็เลือก duplicate layer นะครับกดโอเคแล้วก็เลือกที่เลเยอร์บนแล้วก็เลือกไปที่ตัวช่องนี้นะครับเลือกไปที่ multiply เห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับลองปิดตัวมันนี่ครับตัวช่วงที่มันดำๆเนี่ยมันคือช่วงที่มันจะลึกลงแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับให้มันชัดๆหน่อยก็เลือกไปที่ duplicate layer แล้วเดี๋ยวผมจะทำการเซฟ air เซฟไว้อีกตัวหนึ่งทีนี้เราลองมาวางในตัวซีบัตดูนะครับเดี๋ยวผมจะวางใกล้ข้างๆกันปกติครับมันจะเพี้ยนคือช่วงตรงกลางสังเกตดีๆมันจะนูนกว่าปกติขัดส่วนมันจะเพี้ยนไปครับเพราะฉะนั้นก็ควรปรับให้ฟอกชิปเนี่ยลบร้อยไปเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนำตัวงาน3มิติมาทำให้เป็นงานนูนต่ำนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ตามเนื้องานแล้วเราค่อยมาเก็บในส่วนนี้นะครับมันจะมีช่วงนี้อยู่ที่มันนูนๆขึ้นมาเราก็ค่อยมาเก็บให้มันเนียนๆที่หลังได้นี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการทำนูนต่ำอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะง่ายกว่าแบบแรกนะครับแต่เงื่อนไขสำคัญ